อ้าวเขาไปเอาน้ำมาให้อ่ะจ้ะน้ำมาแล้วค่ะวันนี้เราพูดกันตอนผู้หญิงสร้างบ้านนะคะให้มองเห็นแล้วค่ะว่าผู้หญิงที่อยู่บนรถนั่นแหละค่ะไม่ชีนะคะกำลังเตรียมจะรดน้ำแล้วก็ให้มองไปเลยค่ะว่าเราทำงานกันต้นไม้ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดตั้งแต่เราได้มีโอกาสการยกมาอันนี้สูงที่สุดเลยค่ะ15เมตรตามคุณแม่มาเลยค่ะเข้ามาเลยลูกอันนี้ก็ดีนะสมชายเดี๋ยวพอรถเข้าไปแล้วมันก็พรมไม่ก่อนเลยมาก่อนอย่าเพิ่งไปคุณแม่ขอเขาเองแหละมาจ้ะเรามาติดตามเลยค่ะขอบคุณเสี่ยเมงนะคะเสี่ยเมงบริษัทอุ่นใจทรานสปอร์ตจำกัดนะคะเมื่อกี้นี้คุณพี่ชื่ออะไรนะพี่อะไรพี่วุฒิค่ะพี่วุฒิกำลังจะกลับแล้วค่ะเพิ่งยกเสร็จเมื่อกี้นี่เองคุณแม่ก็ทำงานเรื่องแต่ว่ารถเคนจะเป็นโปรเคนแอนด์ทรานสปอร์ตอ๋ออะไรนะโปรเคนแอนด์ทรานสปอร์ตอันนี้แล้วก็รถที่ยกต้นไม้มาเป็นของยาวเครนสรุปแล้วมีลูกหลานเยอะมากมียาวเครนมีพึ่งนะคะมีเศษสตางค์แม่ยายแล้วก็มีคุณชูโคตรนะคะแล้วก็เสียเมงแล้วก็เนี่ยแหละค่ะคุณแม่สนุกสนานเบิกบานมากค่ะกลับมาอยู่ในลูฟเดิมของการทำงานแล้วนะคะเราจะเอาเป้าหมายของเราคือผู้หญิงสร้างบ้านก่อนวันมาฆบูชานี้นะคะพระพุทธชยันตีองค์ดำลุยลูกลุยพอเจอคุณยายบอกว่ายังไม่กินน้ำปานะเอ้ยตอนนี้ให้น้ำต้นไม้ก่อนลุยนี่ไงผู้หญิงสร้างบ้านค่ะขอบใจทุกคนนะเดินทางกลับปลอดภัยนะจ๊ะขอบใจทุกคนนะจ้ะก็เอามาเลยธนูรีสอร์ทเดี๋ยวรถเขาจะออกไม่ได้ครับมันจะลื่นเมื่อกี้เขาขอเบรกต้องรอเขากลับก่อนถึงจะกลับบนรถได้พอน้ำไหลลงไปทางรถเขาจะลื่นผมจะบอกโอเคหายป่วยแล้วค่ะกลับมาโหมดเดิมดูสิคะคุณแม่ภาวนานิดเดียวนี่เราเดินกันลุงชมอันเนี้ยตรงที่สุดแล้วแล้วอันนี้เนี่ยค้ำแค่นี้อยู่เหรอเดี๋ยวเราให้รัดเองโดยที่เราไม่ต้องใช้รถเครื่องมือปุ๋ยค่ะปุ๋ยค่ะปุ๋ยทาราฟาร์มค่ะทองก้อนขอบใจนะลูกหายไปไหนโอ้ยอย่างเงี้ยชมเนี่ยคือชีวิตทำไงอ่ะดูสิเลือดไหลเลยนี่นะคะเขายกมาจากข้างบนน่ะถ้าน้ำเลี้ยงอย่างเงี้ยหมดจะรอดไหมอ๋อยังมีอยู่อ่ะลองเก็บไปเป็นที่ระลึกดูซิเวลาคนยกต้นไม้เนี่ยเขาบอกเขาจะทำอีกครั้งหนึ่งให้ตรงคุณแม่บอกพอแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าสาหัสแล้วเข้าโคม่าแล้วไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้สอนใช่ไหมชมตกลงขึ้นไปทากันลาไหมมาจ้ะคุยได้นะคะสัมภาษณ์หน่อยก่อนอึบผู้หญิงสร้างบ้านหนูจ๋าสัมภาษณ์หน่อยก่อนอ้าวแล้วทำไมเอากระสอบไปกันลากอ่ะอ๋อคุมลากก่อนจ้าแล้วก็รดน้ำชื่ออะไรจ๊ะจ๊ะค่ะแม่จ๊ะจ๊ะอ๋อจ๊ะบวชตลอดชีวิตใช่ไหมไม่ใช่แม่2เดือนจ้ะแล้วไปมาได้กี่เดือนวันที่8นี้ไอ้วันที่9นี้ครบเดือนนึงเป็นไงชีวิตดีไหมบ้านหลังในเป็นยังไงลูกสบายดีค่ะตั้งแต่มาแล้วใน1เดือนที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เติบโตมั้ยจ๊ะเติบโตค่ะตื่นมาก็อยากจะเข้ามัดทำงานกับต้นไม้แสดงว่าตุ้มจ้ะขอบใจมากเลยจ้ะ
คนนู้นมาอดีตพุทธสาวิกาหรือเปล่าเปล่ามาปฏิบัติเหรอจ๊ะมาเยี่ยมชมค่ะอ่าฮะทำไมก็เลยมาเลยเหรอทำไมมาเยี่ยมชมที่นี่จ๊ะมาใกล้ๆมาใกล้ๆใส่เสื้อไม่ชีเหาะด้วยเนี่ยมาจากไหนจ๊ะมาเยี่ยมชมมาจากกรุงเทพค่ะแล้วมาแค่วันเดียวใช่ครับตอนเช้าไปเสถียรธรรมสถานหนึ่งอาหารทางนู้นสิกล้องอยู่ทางนู้นตอนเช้าไปเสถียรหนึ่งแล้วทำไมมานี่ล่ะก็มากับพี่อุ้ยเขาว่าเอาอุ้ยเอาอุ้ยมาอุ้ยมาเอามาดูภาพผู้หญิงสร้างบ้านค่ะไม่ใช่เฉพาะนักบวชนะคะเอาอุ้ยมาทำไมหนูตามแม่มาตั้งแต่โควิดแล้วค่ะแม่อยู่บนแล้วก็หนูมาทำงานที่กรุงเทพพอดีว้าวแล้วทำงานอะไรอ่ะลูกก่อนหน้านี้หนูทำนำเข้าสินค้าเกาหลีในห้องในช่องโอช้อปปิ้งค่ะแล้วตอนนี้มันโควิดทำไงหนูย้ายมาทำเกี่ยวกับสนามกอล์ฟค่ะแถวเสถียรเสถียรหนึ่งขายอุปกรณ์กอล์ฟแต่ว่าล่าสุดก็เพิ่งออกจากงานมาค่ะเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานี่เองจึงอยากมาค่ะใช่ลึกค้างไหมวันนี้ไม่ได้ค้างค่ะแต่ว่ามาแล้วคุ้มไหมเนี่ยปลูกต้นไม้อย่างขอบใจพวกเราอยู่ในโครงการผู้หญิงสร้างบ้านถ้าตอนนี้ยังหางานทำยังจัดการกับชีวิตไม่ได้มาที่นี่ก่อนได้นะที่นี่คือบ้านเรานะขอบใจมากนะจะถ้ากบไม่เสร็จห้ามกลับได้ค่ะแล้วใครขับรถกลับหนูค่ะโอเคค่ะอันนี้ไม่ได้มีสคริปต์เพราะว่าคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าใครเข้าออกแต่เห็นเข้ามาตั้งแต่เอาน้ำปานะมาบอกตอนนี้อย่าเพิ่งน้ำปานะเอาน้ำต้นไม้ก่อนขอบใจนะจ๊ะจะโอเคก็เนี่ยค่ะตามมาจากเสถียรหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งอาตวานเดี๋ยวเราลดน้ำอีกลดหนึ่งโชคเลยนะจากนั้นฝากตะวันตามดูหน่อยอยากให้รากเนี้ยมันส่งถึงดินให้ได้ถ้ามันเริ่มแตกแล้วก็เริ่มเอาลงเลยนะจ๊ะจ้ะก็อันนี้ก็มีปุ่มปั่มที่มองเห็นเลยค่ะว่าเขาต่อสู้มากนะคะก็ขอบคุณมาจากกุดชุมจังหวัดยโสธรค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในงานวันนี้จอยมีคนดูมีคำถามเท่าไหร่จ๊ะนี่คืออะไรอ่ะฮะ400มาเลยค่ะคุณยายขอมายืนตรงนี้แป๊บนึงก่อนอ่ะ400คนตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะคะว่าเรามีคนที่อยู่กับเราในสังคมออนไลน์ที่มีคนสนใจธรรมะเดี๋ยวคุณแม่จะค่อยๆเดินไปที่ตรงองค์ดำให้เห็นว่าทำไมต้นไม้ต้นนี้อยู่ทางนี้เพราะนี่จะเป็นทางเข้าสำหรับผู้สูงวัยที่จะมากราบพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเวลาผู้หญิงสร้างบ้านเขาจะหมายถึงการสร้างใจการสร้างใจที่จะดูว่าเราเนี่ยมีเสาเข็มแห่งการเกื้อกูลความกรุณานะคะแล้วก็การให้อภัยคุณแม่ว่าโควิดเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงการเป็นนักสู้ที่เราจะต้องมีวัคซีนสติปัญญาเนี่ยเป็นคานงัดของเราวัคซีนก็คือความกรุณาคือการให้อภัยเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยยังไปได้เราทำงานคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะวันนี้คุณแม่เขาขอให้พักพอทานอาหารเสร็จก็ขึ้นพักแต่ว่าใจมันอยู่กับงานเพราะเรารู้อยู่ว่าวันนี้เราจะต้องทำงานมาดูเพื่อนร่วมงานคุณแม่สิคะฝูงใหญ่ไม่รู้จะพูดมาเป็นฝูงเลยค่ะฮัลโหลเพื่อนร่วมงานทั้งหลายไม่ฟังคุณยายเลยฮัลโหลเพื่อนร่วมงานทั้งหลายไม่ฟังคุณยายเลยจะไปไหนคะพี่ฮะเอากล้องหลบคุณยายเหรอพี่แนะนำตัวเองหน่อยเร็วพี่โน้ตมาอธิบายสวัสดีครับค่ะชื่อเรียวกิติกรครับผมพี่เรียวมาทำไรมาช่วยน้องโน้ตถ่ายงานที่เสถียร2นี่ครับอ่ะน้องโน้ตมาทำไรคะมาถ่ายคลิปหลายคลิปครับแล้วก็ถ่ายสปอตทำบุญ1บาท1บาททำอะไรได้บ้างแบบทำอะไรได้บ้างค่ะอ่ะอาจารย์จ๋อไม่ได้กินหมี่เย็นนะคะครับสวัสดีอยากกินบอกทองก้อนไปอาจารย์ทองก้อนครับขอบะหมี่เย็นครับไม่ได้กินวันนี้นะกินพรุ่งนี้เย็นเลยพรุ่งนี้เย็นเลยเย็นพอไหมครับผมนี่เขาเป็นผู้แต่ต้องเรียกว่าเป็นพี่เป็นผู้กับเป
เป็นผู้มีฝีมืออ่ะใช่ไหมก็ผู้กับระดับประเทศครับแต่คุณแม่ว่าเขามีใจนะตอนที่คุณแม่ทักว่าเนี่ยเห็นต้นไม้แล้วเนี่ยจะรอดไหมพี่ตอบว่ารอดครับเพราะมีคนมาก็จะรอดผู้พยายามจะตอบน่ารักมากว่าคนไปฉี่ไปทิ้งน้ำกินน้ำรดน้ำมันก็รอดจริงไหมใช่ครับแต่จริงมันก็มีชีวิตเนาะขอบพระคุณมากเลยนะคะยังไม่ได้ทักทายอ่ะต่อไปพี่หานค่ะพี่หานก่อนแล้วพี่หานครับมาคราวนี้เป็นไงคะก็สนุกดีเอาพาระมาครับเอาพาระมาครับดูเครื่องมือพี่หานเอาพาระเลยครับพี่หานแนะนำน้องใหม่ก่อนเนี่ยน้องใหม่เนี่ยมาเร็วค่ะลูกมาใครคะเอาไปเด็กถือไปลูกค่ะครับสวัสดีครับชื่อนายครับนายเป็นเด็กเหรอครับอายุเท่าไหร่ลูก31ครับไม่เด็กแล้วนะมีแฟนยังคะเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่ามีแล้วสิมีแล้วครับเขาให้เรียบร้อยแล้วครับมีแล้วครับมีลูกยังยังครับมีแต่แฟนครับอ้ามาที่นี่รู้สึกไงครับก็รู้สึกดีเขาเป็นตากล้องที่เรียนมาจากประเทศเช็กครับเช็กโอเคตอนนี้เช็กที่ไหนก็ประเทศไทยดีที่สุดใช่ครับมาที่นี่รู้สึกไงทุกก็ดีครับร่มรื่นอบอุ่นครับโอ้ขนาดมากลางวันแดดร้อนจ๋าเนี่ยนะอบอุ่นเลยล่ะยังไม่หมดค่ะยังมีอีกมาพี่มาค่ะเรายังเดี๋ยวพี่ทุกคนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะตรงนี้ก่อนพี่ค่ะพี่คนนี้ค่ะพี่คนนี้มาแล้วหลายครั้งค่ะเป็นช่างเสียงครับที่แบบคอยเอาบูมตามได้ยินเสียงลมพัดแปะ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 ได้หมดเลยพี่บูมมาคราวนี้มาทำอะไรคะมีเสียงอะไรให้อัดก็อัดเลยครับ7คนนะคะเข้ามาแบบพ่อชง7เลยค่ะคือ7คนเนี่ยขอบคุณนาน่ารีสอร์ทใช่ไหมที่เอาที่ขอบคุณเขาหน่อยขอบคุณนะคะค่ะเที่ยวนี้ถ่ายไม่ทันเที่ยวหน้านะคะเอามาอีก2คนมาค่ะแอร์มาแอร์เนี่ยเป็นลูกหลานในบ้านเลยเนี่ยแอร์เนี่ยแอร์อ้วนขึ้นลูกครับช่วงโควิดครับกักตัวอยู่ที่บ้านครับไม่แสดงว่าพี่โน้ตเลี้ยงดีใช่ไหมใช่ครับจ้าให้พี่พีเอสเลี้ยงครับเพราะยังผมไม่เลี้ยงให้พี่พีเอสเลี้ยงอ้วนขึ้นค่ะนี่เขาเป็นมือทำงานอริยะสร้างได้ของคุณยายแต่ตอนนี้ไปโอ้โหโด่งดังมากกับพี่โน้ตเพราะพี่โน้ตเลี้ยงดีนะคะตามองดำทั่วประเทศใช่ให้พูดองดำเลยครับไอ้ที่เราเห็นงานองค์ดำที่ตัดนะเขาหมดเลยใช่ครับอันนี้จริงๆครับแล้วศรัทธาไหมลูกศรัทธาครับจ้ะศรัทธาองค์ดำหรือศรัทธาอะไรลูกศรัทธาองค์ดำครับได้เด็กไม่อยากถามเรื่องมีแฟนเดี๋ยวมันดอกเรียบร้อยอันนะคะต่อไปทางนี้ค่ะโหพี่สักตัวเลยอ๋อพิมพ์ริพายอายเลยอ่ะพี่มิงเป็นผู้ช่วยกล้องครับพี่มิงแสดงแรงงานหนักหนักครับชุดนี้เป็นไงคะเห็นว่าเต็มรถเลยเต็มรถเลยครับแน่นเลยครับแน่นเลยคนผมนั่งเอามาบนกล่องกันใช่คุณยายคุณยายขอบพระคุณพี่มากคุณแม่ขอต้อนรับทุกคนในรายการของคุณแม่ตอนนี้มีคนดูอยู่สดๆประมาณ400กว่าคนนะคะอันนี้ก็เรียกว่าแบบสดวิ่งไปอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะแล้วก็ไม่มีสคริปต์แต่แสงสวยมากเลยแสงวันนี้แบบเป็นใจมากอันนี้จะยกไปถ่ายตรงไหนมุมไหนเอากล้องฟิล์มไปถ่ายวิวพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยโอเคกล้องฟิล์มโอเคไม่มีใครเขาใช้กันแล้วไม่โน้ตอธิบายคุณแม่ไม่รู้เรื่องหรอกกล้องฟิล์มคนดูจริงจริงมันเป็นกล้องฟิล์มตัวนี้อายุเท่าไหร่พี่40โอ้น่าจะกำลังมาใกล้ๆไหมนะคะมัวแต่ถ่ายแล้วไปเด็ดอยู่ตรงนี้น่าจะประมาณ30ปีคือข้างในก็เป็นฟิล์มคือเขา16มิลลิเมตรของเก่านะ16มิลลิเมตรใช่ครับไม่ใช่ของใหม่ใช่ครับแล้วทำไมมันกลับมาอีกแล้วลูกก็เราอยากเล่นอะไรบางอย่างอ๋อนี่ไง16 OT เนี่ยป่ะเชิญจุดตัวแรกมาใช่ครับเขียนมาไว้ที่แมกกาซีนได้รู้ว่าเป็นฟิล์มอะไรตอนที่ถ่ายพี่ติ๋งอ่ะมีอันนี้ด้วยครับแต่อันนั้นจะเป็นกล้องตัวเล็กอีกแบบนึงอะไรครับตอนนี้จะเป็นกล้องสำหรับมืออาชีพเลยอันที่อะไรงั้นเราจะปล่อยให้มืออาชีพเนี่ยไปเก็บพระอาทิตย์ตกนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามได้จะอยู่ในฟิล์ม1บาทของเราที่สะสมไว้มันจะเป็นมหากุศลร่วมกันได้อย่างไรครับใช่ไหมครับขอบคุณมากนะคะครับตอนนี้ฝากกอดเมียและลูกเข้ากล้องคุณยายค่ะคุณทำหน้าหล่อๆทำหน้าหล่อๆยิงรับลูกไหมอย่างพาไปเซเว่นด้วยนะเซเว่นสระนังขชามีเห็นไหมคะเด็กๆพาไปเซเว่นก็พ่อมันก็ไปเซเว่นเนี่ยค่ะก็สุดท้ายเลยขอให้พี่เรียวได้พูด
กับพวกเราว่าพี่ตั้งใจมาช่วยแล้วเนี่ยพี่เห็นแล้วเนี่ยพี่มองไปค่ะพี่มองไปค่ะพี่ช่วยบอกคุณแม่หน่อยนะคะว่ามันจะมีภาพจำที่จริงโอ้สวยอ่ะคือน่าจะเอ๊ะน่าจะบอกว่าน่าทึ่งมากกว่าน่าทึ่งในแรงศรัทธาของหลายคนเป็นตำตาเนี่ยมันกล้องฟิล์มมันมีเสน่ห์มันมีแรงดึงดูดบางอย่างที่แบบสวยชวนให้คนแบบหลงรักมันเออมันสวยค่ะอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่กำลังพูดอยากฟังพี่พูดถึงที่เนี่ยพี่น้อตอ่ะมันเอาไปดึงไปอ่ะคุณยายอ่ะจะหันหลังแล้วปุ๊บจะได้เสร็จแล้วครับก็รู้สึกดีครับรู้สึกน่าทึ่งรู้สึกน่าทึ่งตอนแรกคิดว่าด้วยระยะเวลาประมาณปีนึงคิดว่ายังเป็นทุ่งอยู่แต่นี่ถ้าเปรียบเทียบบอกว่าปีนึงเป็นในพื้นที่ขนาดนี้แล้วมีต้นไม้มีระบบสาธารณูปโภคมีการวางแผนอะไรผมว่ามันอาจจะเกิดจากแรงศรัทธาจากคนร่วมช่วยเยอะด้วยแล้วก็มันเลยแข็งแรงมันทำให้มันเติบโตอันนั้นนะใช่คือสิ่งที่คุณแม่ปรารถนาเลยก็คือเราไม่ได้คิดว่าใครมีเงินแล้วก็เอาเงินของคนหนึ่งคนมาสร้างแต่เราคิดว่าการบริหารจัดการโดยการสร้างหัวใจของคนจำนวนมากมายนะคะตอนนี้เรากำลังตั้งใจกันเลยว่าถ้าเรามีสักล้านครอบครัวที่เราสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีตรงนี้เป็นมรดกกรรมที่ทำไว้ให้เป็นมรดกโลกเป็นที่ที่ปลอดภัยถ้าผู้หญิงมีสติเนี่ยผู้หญิงที่ไปทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นเมียเป็นลูกเป็นอะไรก็ได้ก็จะให้กำเนิดโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นแม่ที่มีสติเนี่ยค่ะจะให้กำเนิดลูกหญิงลูกชายที่มีหัวใจของผู้รับใช้กับโลกไม่มีทางกู้อะไรได้มากกว่านี้อีกแล้วค่ะเราต้องกู้ชีวิตเรากลับมาเศรษฐกิจมันจะเป็นอย่างไรก็ได้ค่ะแต่การกู้ชีวิตกลับมาเราจะได้สิ่งที่ดีกลับมาฉะนั้นการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์จึงเป็นงานของพวกเราในวันนี้และต้องขอบคุณทีมที่เป็นอัศวินทั้ง7ท่านที่เราเรียกกลุ่มนี้ว่าโพชงเจ็ดนะคะเพราะตอนนี้เรากำลังสอนเรื่องโพชงอยู่มาใกล้ๆค่ะเพราะเดี๋ยวใช้ไปทำงานแล้วค่ะกล้องนี่สวยจริงๆนี่เขาตั้งกล้องอยู่จะมาทำอาทิตย์แล้วครับคุณแม่คุณยายจะปล่อยเขาไปทำงานนะคะแล้วเดี๋ยวคุณยายจะนั่งคุยธรรมะตรงนี้เพราะตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงรีทรีตของคุณยายใน21วันเพราะว่าวันที่21จะมีงานใหญ่ที่นี่ฟิล์มทั้งหมดจะถูกฉายค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันที่21เราจะยกธงมนที่เป็นธงใหม่ซึ่งมีการออกแบบดีไซน์ในรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็จะมีบางส่วนของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ในส่วนที่เป็นมงกุฎคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็จะกลับเข้ามาสู่แผ่นดินตรงนี้เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เราสร้างด้วยหัวใจของโพธิสัตว์คือหัวใจของผู้รับใช้นั้นยังต้องทำงานหนักและต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของศรัทธาคนละเล็กคนละน้อยที่ทำอย่างมีความสุขที่เรามาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันนะคะคุณแม่ก็เชิญชวนแล้วก็ขอบคุณด้วยหัวใจจริงๆก่อนเพราะเดี๋ยวเขาจะบอกคุณแม่ว่าวันนี้เวลาคิวคุณแม่จะต้องตรงไหนแต่ตอนนี้ปล่อยคิวไปดูพระอาทิตย์ก่อนนะคะค่ะขออนุญาตที่จะออกไปทำรายการต่อนะคะค่ะเชิญทีมเลยค่ะเราจะถ่ายเบื้องหลังการทำงานนะพี่หานและตกลงได้กินน้ำหรือยังเนี่ยนี่มาดูนันทวันนันทวันมาดูนี่นันทวันมาดูนี่นี่มาดูทางนี้สวยไหมคะสวยไหมคะนี่แหละค่ะแล้วถ่ายพี่ๆก็ทำงานด้วยก่อนเนี่ยจ้ะเพราะเขาตั้งแล้วพวกเราก็เรากลับมาสู่เรื่องของผู้หญิงสร้างบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องขอบคุณสมาชิกในครอบครัวของเราทุกๆยูนิฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสะใจดีพุทธสะใจดีกลุ่มคณะแม่ชีนะคะแล้วก็ทีมงานเมื่อกี้นี้โพชงเจ็ดของเราและที่สำคัญเลยค่ะโปเคนวันนี้นะคะมาเพื่อที่จะเสริมกำลังในการยกเพราะว่าของพี่ยาวกับพี่หมูเนี่ยติดงานแล้วก็แลกกันไม่ได้นะคะเราเห็นเลยค่ะว่าบริษัทอุ่นใจกับโปเคนแอนทานนะคะคุณยายอ่านไกลๆใช่ไหมคะก็ช่วยทำให้การยกต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอายุเป็น100 ปีแล้วก็สูงถึง15 เมตรเนี่ยค่ะสำเร็จ
รู้ร่วงลงได้ด้วยดีทีเดียวค่ะเราจะลองใช้แสงของอาทิตย์สวยๆตรงนี้นั่งคุยบทธรรมกันในวันนี้สักหน่อยดีไหมคะเอานั่งไหมคะหรือยืนคะนั่งได้ยืนได้คุณแม่ได้หมดเลยนะดูรถกำลังออกไปก่อนนี่อันนี้เขากำลังทำโดนให้เห็นว่าทุกคนเริ่มทยอยออกแล้วค่ะเก็บรถอันนี้เขาเรียกว่าเก็บรถนะคะมีงานต่อไปทุกครั้งที่ปลูกต้นไม้คุณแม่ก็จะนึกถึงการทำงานที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบคำถามของเทวดาว่าทำบุญอะไรได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนปลูกต้นไม้ค่ะเนี่ยค่ะเรากำลังทำบุญที่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะผู้หญิงสร้างบ้านกำลังร่วมกันทำมหากุศลที่จะทำให้เกิดร่มเงาคุณแม่ว่าเมื่อปลูกต้นไม้เราก็ได้ร่มเงาล่ะได้ร่มเงานั่งได้ใช่ไหมน้าขอน้ำหน่อยได้ไหมปุ๋งจ้ะตรงนี้นะคะตรงนี้ไหมวันนี้ได้พักในเวลาสั้นๆพอกลุ่มทำงานเขาบอกว่าเขาจะยกต้นไม้คุณแม่เนี่ยตื่นก่อนเวลาที่เขานัดนะคะคือเป็นคนที่แบบเห็นตัวเองเลยว่าจิตมันอยู่กับงานจริงๆมันไม่ได้อยู่กับอื่นๆเลยเพราะงานเป็นฐานในการภาวนาของคุณแม่จริงๆเวลาที่คุณแม่อยู่กับงานแล้วคุณแม่ก็จะเหมือนหายป่วยเลยเบิกบานมากเลยมีโอกาสที่ได้นั่งมองเพื่อนร่วมงานแล้วก็เห็นความกตัญญูของผู้หญิงเหล่านี้แล้วรู้สึกซาบซึ้งอ่ะเหนื่อยยังไงก็เขาเหนื่อยกว่านะคุณแม่ว่าเขาใช้แรงอย่างเนี่ยที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยบอกเลยว่ามันต้องอาศัยน้ำใจนะไม่ใช่น้ำแรงน้ำกายอย่างเดียวน้ำใจอ่ะได้จ้ะโอเคเติมน้ำแล้วค่ะมองเห็นพระพักของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์แล้วเดือนนี้เป็นเดือนภาวนาว่าได้รักพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งความรักนะคะพระองค์ทรงทำให้พวกเราได้เห็นถึงการให้อภัยอย่างลึกซึ้งคืออะไรที่ให้อภัยได้เนี่ยให้เถอะแสดงว่าเรามีท่านอยู่กับเราจริงๆการให้อภัยและการเริ่มต้นด้วยการให้อภัยตัวเองมันก็จะกลายเป็นความก้าวหน้านะคะเป็นความเคลื่อนพลังงานของเราต่อไปในกุศลบางทีการที่เราไม่ให้อภัยตัวเราเองมันทำให้เราไม่ได้อยู่ในกุศลค่ะนันทวานไปทางด้านนี้ได้นะคุณแม่เอามั้ยคุณแม่หันให้เอามาไม่งั้นอันทวันเขาจะแบบบิดตัวเอาได้เหรอนี่ไงคุณยายอยู่อย่างนี้ให้อ่ะโอเคไหมอันทวันอยู่อย่างนี้ภาพทิศแล้วก็เห็นน่ะคุณยายไม่ได้ขวางกล้องพวกเธอใช่ไหมอ้าวล่ะค่ะก็ตอนนี้ทดลองการทำงานที่มันเป็นเครื่องมือใหม่นะคะแล้วก็ในทุกเครื่องมือมันก็มีไว้เพื่อเราได้เคลื่อนพลังงานของเราในฝ่ายของกุศลคือมีน้ำใจมีสติปัญญานะคะมีความเข้าใจมีความเกื้อกูลมีความสัมพันธ์นะคะที่จะทำให้เกิดพลังที่มันสามารถมารวมกันแล้วก็ทำของที่ยากเหมือนอย่างที่เมื่อกี้นี้พี่เรียวเขาก็พูดแล้วค่ะว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าใน1ปีเนี่ยเราทำอะไรนะคะแล้วต้นไม้ต้นนี้ก็กลับมาปลูกใน1เดือนที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เอาต้นไม้ใหญ่เข้าเลยเนื่องจากว่าเรากำลังขุดบ่อนะคะแต่ถึงกระนั้นคุณแม่ก็เชื่อว่าเราก็มีทีมเป็นทั้งมนุษย์และเทวดาแล้วล่ะต้นไม้เข้ามาเทวดาก็มาด้วยเดี๋ยวฝนก็ตกค่ะ
เดี๋ยวเราก็จะได้น้ำตอนนี้เราอาจจะต้องไปเอาน้ำที่แก่งกระจานก่อนนะคะจากแม่น้ำเพชรซึ่งธนูรีสอร์ทนี่ก็ต้องขอบใจนินเขาก็ทำให้เราเนี่ยไม่เคยขาดน้ำเลยถึงแม้ว่าเรากำลังจะขยายบ่อมังกรยังไงก็ตามถ้าฝนตกลงมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะมีน้ำใช้ไปตลอดฤดูกาลนี้คุณแม่จึงบอกว่าเรามีดินมีน้ำมีลมมีไฟแต่ที่จะบริหารสิ่ง4สิ่งนี้ได้ก็คือต้องมีจิตวิญญาณของเราในการที่จะเริ่มต้นทำสิ่งที่มันไม่ยอมจำนนด้วยความเป็นกุศลบางคนไม่ยอมจำนนแต่อยู่ด้วยอะไรคะอกุศลการท้าทายปรารถนาที่จะชนะอันนั้นเป็นอกุศลค่ะบางทีเราไม่ต้องพูดเรื่องถูกผิดแต่เราพูดเรื่องมันเป็นกุศลพอเราเข้ามาสู่กุศลเนี่ยมันไม่มีตัวตนของคนถูกคนผิดไม่มีเลยค่ะแต่มันจะมีเรื่องของการเกิดดับฉับพลันเกิดดับฉับพลันเกิดดับของอะไรของสภาวธรรมใดสภาวธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นดับลงเราจะเห็นว่าแม้แต่อารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่มันเกิดความค้างคาใจอ่ะที่เราไม่เคยไม่ยอมเนี่ยมันเย็นได้มันไม่ต้องยอมหรือไม่ยอมมันเย็นเวลาที่เราเย็นมันก็คือพ้นทุกข์ถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไม่ชีทำงานกันสวยงามอ๋อมีคารวาสมีผมอยู่3คนไม่ใช่เป็นแม่ชีค่ะก็ทุกคนก็คือก็จากทำไม่เป็นก็ต้องทำให้เป็นจากที่ไม่เย็นก็ต้องเย็นนะต้องเย็นความเย็นมันเป็นอีกหนึ่งในการพิสูจน์ว่าเราทำได้จริงๆเราประเมินตัวเราได้จริงๆจากการทำงานทำงานไปเร่าร้อนไปไม่เย็นก็ไม่เป็นกุศลถ้าทำงานแล้วเย็นแต่ไม่ใช่เนิบช้าคมชัดกระชับฉับไวความเย็นก็เป็นพลังงานของกุศลพอสงบเย็นมันก็เป็นประโยชน์การเป็นประโยชน์อย่างที่คุณแม่เคยบอกแล้วก็คือเราไม่ต้องเหมือนกันเหมือนเรามองไปที่ทิวภูเขาเนี่ยเชฟของภูเขาไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ามันสวยมันจะอยู่แบบซับซ้อนกันอยู่นะคะบางลูกก็มองใกล้ตาก็ดูใหญ่ไกลๆก็ดูเล็กแต่จริงๆอ่ะไอ้ไกลๆที่เราเห็นเล็กอ่ะใหญ่กว่าไอ้ที่ลูกข้างหน้าอีกภาพที่เรามองเห็นอยู่เนี้ยมันอยู่ที่เราอยู่ในโพซิชันของการมองเห็นอย่างไรเช่นเราเห็นเพื่อให้เกิดการเป็นอิสระจากทุกข์เราก็ไม่เอาภูเขามาเปรียบเทียบถ้าเราเป็นคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีชีวิตที่ดำรงอยู่อย่างคนที่อยู่เหนือความทุกข์ได้คุณแม่ว่าคนคนนั้นก็จะมีสายตาหรือมีดวงตาที่เห็นธรรมการมีดวงตาที่เห็นธรรมเป็นการภาวนาว่าด้วยรักนะคะความรักเป็นอาการิโกเราสามารถเห็นธรรมได้โดยเป็นอาการิโกไม่มีการไม่มีเวลาไม่ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เดือนนี้เดือนนี้คือกุมภาพันธ์วันที่14ไม่ใช่แต่เรากำลังพูดถึงความรักที่เป็นอาการิโกที่เกิดขึ้นได้อย่างมีปัญญาที่เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันอันนี้ก็เป็นการภาวนาว่าได้รักนะคะเดี๋ยวจะลองถามแล้วล่ะค่ะว่าวันนี้มีใครพูดคุยบ้างหรือเปล่าอ่านะคะคุณเขาบอกไม่มีแต่เขาไม่ได้ดูอ่ะแล้วก็บอกไม่มีอ่ะมีใครมีถามมาเลยค่ะเอาไม่มีจริงๆหรออืมคุณแม่จะลองให้แม่ชีที่อยู่ข้างบนลองฉีดน้ำให้หน่อยได้ไหมลองสั่งการสิคุณแม่ภาวนาให้ตรงเนี้ยกับแสงสวยๆตอนเนี้ยตะวันจ๊ะลองฉีดน้ำหน่อยสิไอ้เจ้าไข่นะที่มันอยู่ข้างบนนั่นแหละเจ้าหนึ่งเหรอลองสั่งการไปหนึ่งรดน้ำเบาๆบอกสมชายค่ะที่เขาไม่ให้รดน้ำเพราะว่าเขากลัวว่าน้ำมันจะไหลไปทางนู้นถ้าเราลดทางนี้เราจะได้แสงที่สวยนะขอใ
รดน้ำได้เลยจ้ะดูนะคะดูแม่ชีที่นี่สิคะก้อนเห็นไหมแสงกำลังสวยเลยก่อนพระอาทิตย์ตกทางฝั่งนี้นะลูกรถมาทางฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมคะระวังตกนะเนี่ยค่ะดีมากท่านเห็นหรือยังคะผู้หญิงสร้างบ้านเนี่ยแหละโอ้โหแสดงว่ารถของเสียนินนี่สูงนะเอาไปไหนล่ะลูกไปไหนเดี๋ยวมันไปถูกรถเขามันปรับไม่เป็นได้แล้วนันทวันให้ได้เห็นแสงพระอาทิตย์กับงานผู้หญิงสร้างบ้านจอยถ่ายลงไปเพื่ออยู่ในอีแมกซีนให้หน่อยก็มีคนถามค่ะคุณแม่เบรกสำหรับการดื่มน้ำได้ค่ะถามได้เลยบอกว่าโดยส่วนใหญ่ก็มีสาธุนะคะแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็มีคำถามค่ะว่าคุณยายคะทำยังไงเราถึงจะไม่รู้สึกเจ็บปวดกับอดีตอีกต่อไปคะก็ต้องอยู่กับปัจจุบันให้เข้มแข็งค่ะลูกต้องอยู่กับปัจจุบันแบบชนิดที่ให้อภัยตัวเองนะไม่มีใครที่ไม่เคยหกล้มคุณแม่ก็เล่าอยู่หลายครั้งว่าอย่าไปกรีดแผลเป็นอยู่เลยเราเจ็บปวดเราก็เหมือนมีแผลเป็นน่ะเอาน้ำออกทีเดียวลูกขอให้เรารู้สึกได้นะคะว่าเรากำลังให้อภัยตัวเองจริงๆไอ้การที่เราไม่ให้อภัยตัวเองเราเลยเจ็บปวดนะคะค่ะให้เขารู้สึกว่าเราไม่อยากเอาชนะใครอ่ะความเจ็บปวดมันมาจากการอยากเอาชนะด้วยนะอันนี้จะถาตาวิทำโดนด้วยนี่จะสวยเลยจะให้เขาทำไปได้เรื่อยๆเนี่ยมีหลานหลายคนนะตอนนี้ทำงานเป็นอยู่เนี่ยค่ะรอบการทำงานคุณแม่มองเห็นแล้วว่าถ้าเรามองว่าการที่ต้นไม้ถูกเลื่อยมาเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดมันก็จะไม่งอกงามแต่ถ้าเรามองว่าต้นไม้เนี่ยมันมีความเจ็บปวดอยู่บ้างแต่มันมาเติบโตแล้วมางอกงามด้วยการดูแลเอาใจใส่มันอย่างกำลังรดน้ำพรวนดินแล้วก็ให้ปุ๋ยตลอดจนมีการดูแลด้วยหัวใจอย่างนี้ความเจ็บปวดมันก็จะแตกรากนะคะเพราะฉะนั้นดูต้นไม้เป็นครูดีไหมลูกเราอยู่กับความเจ็บปวดเราก็เหมือนจะไปนั่งเสียดายว่าโอ้กิ่งนั้นก็ถูกตัดกิ่งนี้ก็ถูกตัดแต่ทำไมเราไม่ใช้วิธีการก็คือช่วยดูแลสิ่งที่มันเคยเจ็บปวดเนี่ยให้มันยังงอกงามได้นะความเจ็บปวดบางอย่างก็เป็นแรงผลักดันนะคะที่จะทำให้เกิดความงอกงามคุณแม่ก็ขอให้กำลังใจท่านที่กำลังถามมานะคะนันทวันขึ้นมานี่ก็ได้ลูกหรือว่าตำแหน่งนั้นดีแล้วโอเคค่ะก็เครนเริ่มลดลงแล้วเห็นไหมคะตอนนี้เราเห็นการทำงานที่เขาคอยจังหวะกันอยู่คุณแม่ให้กำลังใจสำหรับท่านที่กำลังดูรายการอยู่นะคะว่าในช่วงวิกฤตการณ์ของความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงที่มันมีเศรษฐกิจที่มันกำลังดิ่งลงเนี่ยความสุขมันยังมีได้แล้วมันยังงอกงามได้ก็ต่อเมื่อเราต้องไม่ยอมจำนนวันนี้ก็ได้ข่าวคนที่รู้จักหลายคนที่กำลังบอกว่าโอ้เศรษฐกิจคราวนี้มันแย่เหลือเกินแล้วก็มีญาติของเราหลายคนที่เป็นนักสู้มากเลยที่ยังพยายามที่จะประคองชีวิตอยู่ก็อยากให้ทุกท่านรู้ว่าเราคงต้องมองไปด้วยกันแล้วล่ะว่าเราจะต้องชนะใจตัวเราให้ได้นะคะการที่เราชนะใจเราได้เราก็จะยังพอมีกำลังในการที่จะเคลื่อนตัวเราอาจจะเป็นช่วงที่จะต้องช้าลงและชัดขึ้นลดเพดานของความต้องการลงซะหน่อยนะคะอย่างต้นไม้ที่คุณแม่เห็นอยู่เนี่ยตอนที่เขากำลังจะยกอีกทีนึงเพื่อจะตั้งให้ตรงคุณแม่ว่าคุณแม่พอใจละเพราะถ้าเรายกอีกครั้งนึงมันจะมีความบาดเจ็บมากกว่านี้แค่เราลดเพดานของเราลงเราก็จะยอมรับได้เราจะยอมรับได้และการยอมรับได้มันก็คือความสุขเรายอมรับในสิ่งที่มันเป็นได้เราจะมีความสุขนะคะ
ก็คณะแม่ชีกับผู้หญิงสร้างบ้านเป็นโครงการที่เราจะทำเป็นการทำงานจากเดือนกุมภาพันธ์นี้ถึงกุมภาพันธ์หน้านะคะให้เห็นว่าผู้หญิงสร้างบ้านเราได้บ้านหลังในคือหัวใจของเราผู้หญิงสร้างบ้านไม่ใช่ผู้หญิงที่สร้างบ้านแบบตอกไม้นะคะแต่สร้างใจของเราอันนี้ก็เห็นชัดเลยว่างานนี้เราทั้งปลูกต้นไม้ปลูกชีวิตแล้วก็ปลูกหัวใจโพธิสัตว์เป็นงานของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักพระองค์เป็นเหมือนดวงดาวที่ทำให้เราขึ้นถึงฝั่งแห่งการพ้นทุกข์นะคะเป็นเหมือนดาวเหนือที่นำทางเราเนี่ยขณะที่พระอาทิตย์ตกเราก็ยังเห็นน้ำก็ยังพรมอยู่ไม่มีเวลาเลยในขณะที่ชาวบ้านอาจจะมีเวลาทำงานนะแต่คณะแม่ชีของคุณแม่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะคุณแม่ได้กลิ่นดินเลยนะกำลังเนี่ยกำลังพูดอยู่เนี่ยคุณแม่ได้กลิ่นดินเลยคือน้ำที่มันพรมลงไปบริเวณนี้มันกำลังทำให้ดินอันนี้ค่ะมันมีกลิ่นเป็นไอดินขึ้นมาเลยมันเป็นสิ่งที่จอยจ๊ะจอยบอกให้เขาลดผ่านมาที่ก้อนหินนี้เลยให้เขาลดมาเลยแล้วน้ำมันจะไหลจากก้อนหินลงไปนั่นมันเริ่มออกไปที่ถนนละพุ่งมาที่ก้อนหินนี้ได้เลยจ้ะนะคะมีคำถามค่ะบอกว่าคุณแม่คะทำอย่างไรให้ละซึ่งความโกรธให้โกรธน้อยลงคะโอ้โหเรื่องนี้มันทำง่ายมากเลยสำหรับคุณแม่คือการเปลี่ยนจิตของเราให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจความโกรธไม่มีอิทธิพลเลยนะคะน้ำหมดแล้วเหรอลูกบอกให้ลดมาที่หินได้เลยเนี่ยมันจะซึมไปที่ต้นไม้เองเลยถอยมาได้อีกนะถอยเก่งไหมฮะเห็นไหมสมชายได้ยินแล้วที่จะฉีดไปที่หินเนี่ยเพราะว่าเราอยากล้างหินด้วยใช่ฉีดมาเลยค่ะลูกพ่นมาเลยนี่เพราะว่ามันอยู่ที่สูงไงคะพอมันล้างหินได้แล้วมันก็จะไหลลงไปที่ต้นไม้อันนี้เราก็เป็นแค่หลักการของการปล่อยของไหลจากที่สูงค่ะมีคนถามว่าถ้าขณะรดน้ำต้นไม้ต้องภาวนาอย่างไรคะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานค่ะอันนี้เราสามารถได้เลยค่ะหมายถึงว่าเรามีกายที่เคลื่อนไหวนะคะคือกายอยู่กับกิจกายเนี่ยอยู่กับการดูแลสายที่รดน้ำต้นไม้ถูกไหมคะจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจงานของเราคืออานาปานสติถ้าใจของเราคืออนาปานสติเราจะจดจ่อจิตอยู่กับทุกลมหายใจเข้าออกในขณะที่เราก็มีกิจการงานตรงนั้นกายอยู่กับกิจเช่นรดน้ำต้นไม้เราเห็นเลยว่าการมีลมหายใจแห่งสติจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีจิตเป็นสมาธิในการรดน้ำต้นไม้อันนี้คุณแม่ก็ชอบเดี๋ยววันนี้สุดท้ายคุณแม่ก็จะไปรดน้ำต้นไม้ค่ะมีถ้าเราเจอคนที่เห็นแก่ตัวเราควรทำอย่างไรคะเราก็ต้องรู้ว่าเขาทุกข์นะคนที่เห็นแก่ตัวนะมันทุกข์มันก็อาจจะทุกข์อะไรเป็นสาเหตุเราก็ไม่รู้แหละแต่การที่เราไม่ทุกข์ด้วยแล้วเราก็ให้อภัยนะก็เหมือนน้ำที่อาบลดไปด้วยความเมตตาน่ะเรามีความเมตตาต่อความโกรธของเราก็เย็นการให้อภัยคนจากจิตที่มันเย็นเป็นกุศลเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีค่ะค่ะแล้วก็มีคำถามนึงค่ะบอกว่าคุณพ่อปวดท้องมากเราจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างคะปวดเป็นพักๆไม่ได้ปวดตลอดเวลาแต่ปวดบ่อยๆค่ะคงต้องหาสาเหตุว่าคุณพ่อมีอะไรที่เป็นธาตุขันธ์ที่อาจจะไม่ได้สมดุล นะคะแล้วก็แนะนำว่าต้องมีหมออาจจะเป็นหมอที่เป็นเรื่องของหมอทางเลือกนะคะเข้ามาลองดูธาตุขันธ์ของท่านค่ะหรือถ้าจะกำหนดจิตของเราอยู่กับลมหายใจแห่งสติที่เราใช้เป็นการภาวนาในเวลาเจ็บป่วยด้วยแล้วท่านทำแล้วท่านดีขึ้นก็ให้สังเกตค่ะอันนี้ต้องสังเกตอย่างมีสตินะคะ
เราคงต้องบอกว่าร่างกายเป็นหมอของเราค่ะแล้วก็บอกว่าคุณยายจ๋าไปที่ไหนที่แห่งนั้นก็สีเขียวแล้วก็เป็นที่ที่เงียบสงบเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนคุณยายว่าคุณยายก็ได้อาศัยดินน้ำลมไฟกับชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่โดยที่เรากตัญญูนะคือจริงๆแล้วไปที่ไหนถ้ามันกตัญญูมันรอดหมดละเนี่ยกตัญญูกับต้นไม้กตัญญูกับดินน้ำลมไฟนะคะแล้วก็บอกว่าคุณยายจ๋าสุดยอดของนักพัฒนาเลยครับแล้วก็มีบอกว่าดินแดนแห่งพระโพธิสัตว์แก่งกระจานเสถียรธรรมสถาน2ครับจ้าก็มานะลูกนะที่นี่ถึงจะเป็นหัวใจโพธิสัตว์หัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์แต่ก็อยากจะบอกว่าลูกหญิงลูกชายก็คือลูกของแม่นะคะก็มาเป็นทีมเวิร์คนะคะคุณยายว่าการมีทีมเวิร์คที่ดีเนี่ยมันมากกว่าการมีเงินอีกนะมาเหอะเพราะจริงๆแล้วเราต้องการทุกกำลังที่จะมีความสามารถอันหลากหลายที่จะสามารถเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันหัวใจเดียวกันและพันมือจริงๆค่ะเราต้องบายบายค่ะแล้วขอบใจนะจ๊ะเนี่ยเขาเริ่มกลับกันแล้วค่ะค่ะตอนนี้จบแล้วนะคะเรามีคนดูอยู่สักเท่าไหร่เกือบ200ค่ะค่ะคุณยายจะลารายการนี้ไปพร้อมกับการส่งรถนะคะที่เสี่ยเม้งและบริษัทอุ่นใจนะคะคุณเหม่งก็ได้ทำให้คุณแม่รู้แล้วว่าความกตัญญูมีอยู่จริงมาถวายงานนะคะแล้วก็ได้แตะให้เห็นเลยว่าเราทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในบริษัทไหนนะคะจากบริษัทอุ่นใจก็ดีจากยาวเคงก็ดีทำงานร่วมกันได้คุณเหม่งกับยาวก็ทำงานร่วมกันได้คุณแม่ก็ขอบคุณลูกทุกคนเลยที่ทำให้เราทำงานนี้ได้ด้วยหัวใจของโพธิสัตว์นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนนอนวันนี้ประเมินตัวเองสอบทานตัวเองวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่ขอให้มีปัจจุบันขณะที่ทรงพลังที่สุดนะคะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเราบ๊ายบายรถก่อนนั่นนะรถเคลื่อนออกจากเสถียรแล้วขอบคุณนะลูกกำนันสมชายก็ส่งรถเนี่ยค่ะไปให้จบเลยเราได้เห็นเลยว่าการทำงานตามเป้าหมายก็คือเราเคารพทีมงานของเราทุกคนจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณคนดูทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณในทุกการเสียสละนะคะสมชายยืนส่งรถอยู่ขอบคุณนะลูกจอยช่วยถ่ายที่ทำงานตรงนี้ตอนที่รถจะออกจากเสถียรส่งไปให้คุณเม่งหน่อยอ้าวอ๋อถอยกลับทางนี้หน้ารถอยู่ทางนี้คุณแม่ก็เราส่งรถจนกระทั่งออกจากเสถียรเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยลูกขอบพระคุณจริงๆค่ะอ่านชื่อเข้าไกลๆนะคะ Broken and Fran นะขอบใจมากนะจ๊ะค่ะถอยรถน้ำมารถต่อได้เลยดีมากพี่โน้ตอย่าหนักใจมาตรงนี้คุยกับคุณยายกำลังทำแผนถ่ายอยู่ครับ